Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2023 Series เติบโตในการอัศจรรย์วันที่4อัตลักษณ์นำไปสู่สิทธิอำนาจชาวเมืองกาลาเทียไม่ใช่คนที่ไร้ศีลธรรมหรือศาสนาแต่อย่างใดในพระคัมภีร์เราเห็นว่าพวกเขาปรารถนาจะดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมกับพระเจ้าแต่เปาโลกลับต้องประหลาดใจที่พวกชาวเมืองกาลาเทียหันหลังให้กับพระคุณและกลับไปสู่กรอบแห่งศาสนาความเข้าใจของเราต่อพระพักพระเจ้ามาจากอัตลักษณ์ของเราในฐานะลูกของพระเจ้าความแตกต่างอื่นใดจึงไม่สำคัญเลยกาลาเทีย4ข้อ1ถึง7ข้าพเจ้าหมายความว่าตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลยถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมดแต่เขาก็อยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและพ่อบ้านจนถึงเวลาที่บิดาได้กำหนดไว้เราก็เหมือนกันเมื่อเป็นเด็กอยู่เราก็เป็นทาสอยู่ใต้บังคับของพูดผีที่ครอบงำของจักรวาลแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรและเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรอยู่แล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบาเพราะฉะนั้นโดยพระเจ้าท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทเปาโลอธิบายถึงการรับฐานะเป็นบุตรว่าหมายถึงการที่เราได้เป็นทายาทของพระเจ้าจริงๆในอดีตมีพิธีการเฉลิมฉลองเมื่อบุตรชายจะเติบโตขึ้นและถูกประกาศว่าเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้รับสิทธิอำนาจและสิทธิพิเศษทั้งสิ้นจากการได้เป็นทายาทของตระกูลซึ่งจะสืบทอดความมั่งคั่งทรัพย์สมบัติและฐานะครอบครัวต่อไปหากพิธีเฉลิมฉลองนี้จัดขึ้นให้กับคนที่มาจากเกิดนอกสายเลือดในปัจจุบันเราก็คงจะเรียกพิธีนี้ว่าการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมชีวิตเก่าของผู้เป็นบุตรจะถูกลบไปอย่างสมบูรณ์บุตรคนนี้จะมีบิดาคนใหม่และได้เป็นทายาทร่วมกับพี่น้องคนอื่นๆในครอบครัวที่สืบสายเลือดตามธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นบุตรที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะได้รับสิทธิ์ในทางกฎหมายให้เป็นผู้แทนบิดาในกิจการของครอบครัวผู้เป็นพ่อจะรับรองบุตรคนนี้อย่างเปิดเผยในฐานะผู้ที่ได้รับสิทธิอำนาจของตนเขาจะรับบุตรชายคนนี้ไว้และกล่าวว่านี่คือบุตรของเราผู้ที่เรารักเพื่อทุกคนจะรับรู้ว่าบิดาประทานสิทธิอำนาจของตนให้แก่บุตรการได้เข้าเป็นบุตรบุญธรรมในฐานะลูกชายและลูกสาวของพระเจ้ามาพร้อมกับภารกิจในกิจการงานของพระบิดานี่ไม่ใช่เพียงประสบการณ์แห่งความรักและยังหมายถึงความเชื่อและไว้วางใจจากพระเจ้าที่ตรัสว่าเราเชื่อและวางใจในตัวเจ้าและเราจะสนับสนุนเมื่อเจ้าก้าวออกไปในนามของเราทรัพยากรทั้งหมดในบ้านของเราล้วนเป็นของเจ้าแล้วเรากำลังส่งเจ้าออกไปทำงานนี้แทนเราซาตานครั่นคล้ำเมื่อเราเข้าใจถึงความจริงที่ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านั่นคือเหตุผลว่าทำไมความเข้าใจในอัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการมีชัยเหนือสงครามฝ่ายวิญญาณหากซาตานหยุดเราไม่ให้เป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้มันก็จะพยายามทำให้ตาของเรามืดบอดไปจากความจริงให้มองไม่เห็นความหมายของอัตลักษณ์และทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดผลหลังจากที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาพระองค์ได้ทรงเผชิญหน้ากับความท้าทายจากซาตานอย่างที่ได้กล่าวมาในถิ่นทุรกันดารมารพยายามหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยในความคิดของพระเยซูลูกา4ข้อ3มารจึงพูดกับพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินนี้ให้กลายเป็นขนมปังแต่พระเยซูทรงปฏิเสธที่จะเล่นในเกมของมารและทรงตอบสนองว่าสิ่งที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นก็เพียงพอสำหรับพระองค์แล้ว
หลังจากที่มารพ่ายแพ้และจากพระเยซูไปแล้วในลูกา 4:14 กล่าวต่อไปว่าพระเยซูเสด็จกลับไปที่แคว้นกาลิลีด้วยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณและกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วทุกแว่นแคว้นโดยรอบหลังจากเหตุการณ์นี้เองที่พระองค์ทรงเริ่มต้นพันธกิจแห่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์มากมายเราไม่จำเป็นต้องพยายามกระสือกระสนด้วยกำลังของตนเพื่อจะเป็นคนที่ได้ทรงประกาศแล้วว่าเราเป็นเราแค่ต้องยอมรับและก้าวออกไปด้วยสิทธิอำนาจที่มาพร้อมกับอัตลักษณ์ของเราในพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้สิทธิอำนาจใดบ้างที่พระคัมภีร์ประกาศว่าเรามีในฐานะลูกของพระเจ้าวันนี้มีสิทธิอำนาจใดที่เราจำเป็นต้องรับเอาและใช้ออกไปในฐานะลูกของพระเจ้าหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงเรียกและรับเราเข้าในครอบครัวของพระองค์เราขอเลือกที่จะมั่นใจในอัตลักษณ์ของเราว่าเราเป็นลูกของพระองค์เป็นบุตรที่พระองค์ทรงรักและพระองค์ได้ทรงประทานสิทธิอำนาจให้เราทำกิจต่างๆในพระนามของพระองค์แล้วขออย่าให้เราจำกัดฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังทรงทำงานในเราให้เราได้ก้าวออกไปด้วยความมั่นใจในอัตลักษณ์นี้และใช้สิทธิอำนาจที่ได้รับเพื่อพระนามของพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญผ่านชีวิตของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน